ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่โซเมเยอร์เช่นเดิมนะคะค่ะโซก็จะมีคลิปใหม่ๆนะคะลงทุกๆอาทิตย์นะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2-3 คลิปด้วยกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบแนวนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆของโซทุกๆคลิปนะคะค่ะเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะโซก็จะมีกระเป๋ามารีวิวเปรียบเทียบให้ดูนะคะส่วนจะเป็นรุ่นไหนนั้นนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะโสจะมารีวิวเปรียบเทียบนะคะ2ใบนี้นะคะก็จะเป็นมินิโพเช่นะคะเป็นลายดามาเย่สีน้ำตาลนะคะส่วนอีกใบนะคะก็จะเป็นโพเช่คลิกามินะคะเป็นลายไจแอนท์โมโนแกรมนะคะซึ่งลายนี้นะคะก็เป็นลายใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นคอลเลคชันล่าสุดเลยนะคะแล้วก็เป็นลิมิเต็ดด้วยนะคะโพเช่คลิกามินะคะเวลาเราซื้อเราจะได้ถึง3ใบด้วยกันนะคะก็จะมีไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็ใบนี้เป็นไซส์กลางนะคะแล้วก็อีกไซส์หนึ่งเป็นไซส์เล็กนะคะวันนี้โสจะมารีวิวเปรียบเทียบไซส์กลางนะคะคือไซส์นี้นะคะก็ให้ดูนะคะระหว่างมินิโพเช่นะคะกับโพเช่คลิกามินะคะก็ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูขนาดทีละใบเลยแล้วกันนะคะก็เริ่มต้นด้วยโพเช่คลิกามินะคะใจแอนโมโนแกรมใบนี้นะคะเดี๋ยวโซจะวัดขนาดให้ดูนะคะเดี๋ยวโซวัดเป็นเซนให้ดูแล้วกันนะคะถ้าเป็นเซนก็16เซนนะคะ66เซนติเมตรนะคะหรือประมาณ6นิ้วนิดๆนะคะความสูงนะคะ12เซนนะคะหรือถ้าเป็นนิ้วนะคะก็ประมาณ 4.5 นิ้วนะคะประมาณนี้นะคะด้านหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะนี้ด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะซึ่งเวลาเปิดใช้งานเขาก็จะมีปุ่มนะคะตรงนี้นะคะเปิดปิดแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตง่ายๆนะคะก็คือตัวหลุยส์วิตตองนะคะอะไหล่ทุกตัวนะคะเขาก็จะปั๊มคำว่าหลุยส์วิตตองนะคะตัวนี้ก็จะเขียนว่าหลุยส์วิตตองเช่นกันนะคะตรงอะไหล่ตรงนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็เช่นกันนะคะก็จะเขียนคำว่าหลุยส์วิตตองเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะเปิดออกมาข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะรู้สึกข้างในนี้ก็จะเป็นหนังนะคะแล้วก็จะมีแบนสแตมป์ตรงนี้นะคะเขียนว่าหลุยส์วิตตองเนาะข้างในก็จะเป็นช่องแบบนี้ตรงนี้เขาก็จะมีปุ่มแปะตรงนี้นะคะซึ่งแน่นอนตัวอะไหล่มันก็จะเขียนคำว่าหลุยส์วิตตองนะคะนี่ด้านหลังนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะมินิโมเช่ใบนี้นะคะก็โซวัดนะคะถ้าเป็นเซนนะคะก็14เซนติเมตรนะคะหรือว่าถ้าเป็นนิ้วนะคะประมาณ5นิ้วครึ่งได้นะคะความสูงนะคะประมาณ 3.9 นะคะหรือถ้าคิดเป็นเซนติเมตรนะคะก็ 9.5 เซนติเมตรนะคะประมาณนี้นะคะส่วนด้านข้างนะคะถ้าเป็นเซนติเมตรนะคะก็ 2.5 เซนติเมตรนะคะหรือประมาณ1นิ้วนะคะประมาณนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวมินิโพเช่นะคะแบบนี้ด้านข้างนะคะประมาณ1นิ้วนะคะความกว้างด้านข้างนะคะอีกด้านนะคะก้นกระเป๋าแบบนี้เนาะซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีสายร้อยแบบนี้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นซิปเปิดปิดนะคะแบบนี้เนาะตรงนี้นะคะก็ปั๊มคำว่า LV นะคะตรงนี้นะคะตรงอะไหล่ของเขานะคะด้านในของเขาก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะด้านในจะเป็นผ้านะคะเป็นผ้าสีแดงเนาะเดทโค้ดนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะเป็นหนังนะคะเดทโค้ดเป็นแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับมินิโพเช่นะคะตรงด้านข้างตรงนี้ก็จะเขียนแบรนด์สแตมป์หลุยส์วิตตองนะคะตรงนี้นะคะต่างกันไม่มากนะคะโพเช่คลิกามินะคะก็จะใหญ่กว่านิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะเนาะถ้าเทียบกันนะคะก็ประมาณนี้ก้นกระเป๋านะคะประมาณนี้นะคะก็ส่วนด้านข้างนะคะส่วนความสูงนะคะคลิกามิก็จะสูงกว่านิดหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะโพเช่คลิกามิก็จะสูงกว่านิดหน่อยนะคะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวโสจะรีวิวใส่ของให้ดูนะคะเริ่มต้นคลิกามินะคะโสจะใส่พาสปอร์ตนะคะซึ่งพาสปอร์ตนะคะก็สามารถใส่ได้ถึง2เล่มเลยนะคะแบบนี้นะคะก็ใส่พาสปอร์ตนะคะ
หรือจะแบบว่าพาสปอร์ตใส่แบบที่ใส่พาสปอร์ตแบบนี้นะคะก็ได้นะคะนี่นะคะก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆมีที่ใส่พาสปอร์ตแบบนี้นะคะที่จะใส่ในนี้ได้นะคะแบบนี้แล้วก็ใส่พาสปอร์ตนี้1เล่มนะคะแบบนี้นะคะใส่ได้2เล่มนะคะประมาณนี้นะคะส่วนมินิโพเช่นะคะเดี๋ยวจะใส่พาสปอร์ตให้ดูนะคะก็แบบนี้นะคะใส่ได้นะคะ2เล่มแบบนี้ใส่ได้เช่นกันนะคะพาสปอร์ตแล้วก็ปิดนะคะก็ยังมีช่องว่างที่สามารถที่จะใส่อย่างอื่นได้นะคะอย่างเช่นโสใส่กุญแจรถยนต์แบบนี้ใส่ได้อีกนะคะแล้วก็ลิปสติกแบบนี้ได้นะคะ1แท่งประมาณนี้นะคะถ้าเป็นมินิโพเช่เนี่ยความจุเขาจะเยอะกว่าเนื่องจากว่าด้านข้างเนี่ยเขามีความกว้างมากกว่านะคะก็จะใส่ได้เยอะกว่าถ้าเป็นโพเช่คริคามินะคะก็ใส่พาสปอร์ต2เล่มนะคะแบบนี้ใส่กุญแจรถยนต์แบบนี้ก็ค่อนข้างจะเต็มแล้วนะคะไม่สามารถที่จะใส่ลิปสติกได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเราไม่ใส่พาสปอร์ตเราใส่เครื่องสำอางนะคะก็สามารถใส่ได้นะคะอย่างเช่นโซจะลองใส่แบบตลับแป้งนะคะตลับแป้งลิปสติก2แท่งนะคะแบบนี้ได้ประมาณนี้เนาะก็จะใส่กุญแจรถยนต์แบบนี้แบบนี้นะคะมันปิดไม่ได้นะคะคือมันแคบนะคะใส่ของได้น้อยนะคะใส่ได้แค่นี้นะคะก็จะเป็นตลับแป้งนะคะแล้วก็ลิปสติก2แท่งแบบนี้นะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเทียบกับมินิโพเช่เนี่ยสามารถใส่ของได้เยอะเลยนะคะก็ใส่ตลับแป้งนะคะแบบนี้นะคะใส่ลิปสติกใส่กุญแจรถยนต์นะคะนะคะอาจจะใส่ปากกาประมาณนี้นะคะก็ความจุก็จะดีกว่านะคะแบบนี้เนาะส่วนใบนี้ก็มันเหมาะกับใส่พาสปอร์ตนะคะสำหรับตัวนี้นะคะใส่กับพาสปอร์ตแบบนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับ2ใบนะคะถ้าดูแล้วนะคะมินิโพเช่นะคะความจุดีกว่าโพเช่คริกามินะคะเพราะว่าตรงด้านข้างตรงนี้นะคะคริกามินะคะคือเขาจะแคบนะคะคือไม่มีความกว้างเขาจะน้อยนะคะถ้าเทียบกับโพเช่ที่มีความกว้างตรงนี้1นิ้วนะคะก็เลยใส่ของได้เยอะกว่านะคะแบบนี้นะคะตัวคริกามินะคะโสว่ามันเหมาะกับเราใส่พวกลิปสติกตลับแป้งแบบนี้ได้แค่นี้นะคะหรือไม่ก็ใส่พาสปอร์ตนะคะมันนะคะสามารถใส่ได้2เล่มเลยนะคะแบบนี้เนาะส่วนมินิโพเช่เนี่ยมันเป็นกระเป๋าที่สามารถที่จะใส่พวกเครื่องสำอางเนี่ยได้เยอะพอสมควรนะคะนี่นะคะนี่นะคะเวลาใช้จริงๆโสใส่ประมาณนี้นะคะก็คือไว้ใส่พวกเครื่องสำอางมากกว่านะคะใบนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆของโซทุกๆคลิปนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ